Music Arms สวัสดีครับสวัสดีครับผมป๊อปมิวสิกอาร์มครับผมเจวงเฟสแพนิคครับเจอกันอีกแล้วกับช่วงรีวิวสินค้าจากมิวสิกอาร์มของเราวันนี้เป็นคิวของ Squire นะครับนะซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของ Fender นั่นเองนะครับนะก็วันนี้มากับกีตาร์ทรงแปลกๆที่ชื่อว่าแปลกที่สุดของ Fender นะครับนะที่ชื่อว่า Squire Deluxe Jazz Master นะครับนะฮะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นทรงแจ๊สมาสเตอร์ทรงนี้ก็จะมีอะไรไหมมีแจ๊สมาสเตอร์มีความรู้อะไรตรงจุดนี้มาสแตงยาคั่วไม่ใช่รถนะ ไม่อยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันมายังไงทรงนี้ครับตอนไหนวะก็เป็นช่วงที่พวกยุคที่ฮอลโลว์บอดี้มันบูมอะพวกกีตาร์ทรงแจ๊สทั้งหลายบูมไอเบิร์นเนี่ยก็มีอะไรกิฟสันไหมแต่ Fender มันยังไม่มีกีตาร์ที่เป็นทรงที่เหมาะกับการเล่นแจ๊ส Fender ก็เลยออกแบบมาเป็นรูปแบบหน้าตาอย่างนี้ Jazz Master นี้เป็น Jazz Master เป็นทรงแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งตอนนั้นก็คนก็ไม่ค่อยนิยมเอาไปเล่นแจ๊สนะน้อยมากที่เห็นคนเล่นเขาเอาไปเล่นอะไรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลันพวกเซิร์ฟส่วนที่เขาออกแบบมาเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันตอนลองเสียงภายในว่ามันเป็นยังไงทีนี้เกินหัวมาหน่อยนึงแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูสเปคภายในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับครับเริ่มจากที่บอดี้ก่อนเลยนะครับบอดี้เพื่อความหนาของเสียงนะครับนะก็เลยใช้เป็นบอดี้เบสวูดนะครับนะก็ถัดจากบอดี้ไปก็จะเป็นคอนะครับคอก็เป็นเมเปิลนะครับนะก็เป็นเชฟซีนะสำหรับตัวนี้ส่วนใหญ่แล้ว Fender Squire เนี่ยเขาจะใช้เชฟซีเนาะคอใช่มั้ยคอบางด้วยพี่เท่าที่เห็นนะครับนะอ่ะถัดมาครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับนะฟิงเกอร์บอร์ดสีนี้แน่นอน Rosewood แน่นอนนะครับนะครับ Rosewood ลายไม้มันสวยใช่อันนี้ส่วนตัว ชอบส่วนตัวเลย ชอบอีกแล้วชอบลายไม้ไม่ชอบกีตาร์ไม่อ๋อเหรอนึกว่าจะจับตัวนี้อีกเดี๋ยวจนเงินพอดีครับโอเคถัดลงมานะครับในด้านในวงจรด้านในเป็นยังไงบ้างครับเจเห็นมีแปลกตาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่อยพูดตอนลองเสียงนะเราพูดตรงนี้ก่อนอ่ะว่าเป็นไงครับปิกอัพก็เป็นซิงเกิลคอยล์แต่ว่าไอ้กรอบตรงนี้มันจะใหญ่เฉยครับแต่ในเรื่องเสียงมันคือเสียงของซิงเกิลคอยล์ยองเป็นแบบฟิกบิดครับซึ่งมันมี2รุ่นอีกรุ่นนึงจะเป็นที่มีคันโยกเทมโมโลครับผมอ่ะหยิบให้ดูเลยดีกว่าเอื้อมมาเลยนะครับนี่หน้าตามันวินเทจมากครับผมแล้ว
มันใช้งานง่ายอ่ะถ้าเผื่อเอาออกก็แค่ดึงออกเฉยปกติของ Fender มันจะเป็นเกียร์แล้วหมุนไปเรื่อยครับอันนี้คือเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกแล้วมันแน่นด้วยพี่นะครับแต่ว่ามันจะโยกได้ไม่ค่อยเยอะนะลองโยกดูพี่ประมาณนึงประมาณนึงครับไม่หนักหน่วงมากนะครับฮะสไตล์ Fender คันโยกของมันมันก็จะเหมือนพวก Vintage Tremolo อะไรพวกเนี้ยครับก็เท่ากับว่าเจ้าตัว Squier Deluxe Jazz Master ตัวนี้มี2แบบนะครับก็มีแบบธรรมดานะครับในมือของเจกับแบบที่เป็น Tremolo ในมือของผมสเปคเดียวกันหมดเลยแค่ไม่มีคันโยกกับมีคันโยกครับสเปคเดียวกันสีเดียวกันหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บหนักอ่ะโอเคต่อครับมีอะไรตรงไหนอีกไหมมาเจาะเรื่องไอ้ยุบยับยิบยับตรงนี้กันที่หน้าตาแปลกๆนะครับนะซึ่งผมก็เพิ่งเคยศึกษานี่แหละเพราะว่าพอเห็นหน้าตาพวกจากัวร์มัสแตงไอ้แจ๊สมาสเตอร์เนี่ยพอเห็นปุ่มเยอะๆพวกนี้แล้วผมก็แบบโอ้ยไม่เอาเลยคือว่าเวลาเล่นต้องลำบากแน่ๆแต่จริงๆแล้วมันลำบากไหมถ้าสำหรับผมไม่นะมันสะดวกมากขึ้นด้วยครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวลองเสียงให้ดูด้วยไอพอร์ตตรงเนี้ยมันเหมือนมีพอร์ตตรงเนี้ยเพิ่มมาอีกเป็นดูโอก็คือตรงนี้เป็นวอลลุ่มหมุนได้อันนี้เป็นโทนส่วนนี้เป็นสวิตช์ถ้าเผื่อเราปัดลงเนี่ยหมายความว่าเราใช้ระบบของข้างล่างข้างล่างแต่ถ้าเผื่อเราปัดขึ้นปุ๊บไอระบบตรงเนี้ยไม่มีผลแล้วเราจะใช้2ตัวบนใช่แล้วคราวนี้มีไว้ทำไมก็คือสมมติว่าถ้าคนเล่นแจ๊สเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องโทนเรื่องเสียงคัลเลอร์อะไรพวกนี้ต่างครับอันนี้ผมปรับมาตามความชอบผมนะถ้าปัดขึ้นมาปุ๊บใช้ของอันเนี้ย2ตัวบนเราเล่นเสียงแบบนี้อยู่แล้วพอเราจะโซโล่เนี่ยปัดลงโทษทีครับเสียงมันจะต่างกันก็คือเราสามารถเซตเสียงคีนได้สมมติว่าผมเปิดสุดเหมือนเดิมสมมติว่าเราโซโล่อยู่เราใช้อันนี้นะถ้าไม่มีพอตรงเนี้ยแล้วเราจะกลับไปที่ริทึมเล่นคอร์ดเราก็ต้องรีวอลลุ่มลงนิดนึงปรับโทนซึ่งมันจะค่อนข้างไม่สะดวกลำบากนะครับกว่าจะหาโทนที่มันเหมือนเดิมได้แล้วพอจะโซโล่เอาเปิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าตัวบนนี้ก็เลยทำมาเพื่อลดข้อบกพร่องตรงจุดนี้ใช่ครับหรือสายล็อกอาจจะเอาไปเล่นเป็น Q switch ก็ได้ครับปิดวอลลุ่มข้างบนแล้วก็อย่างนี้ก็ได้แล้วมีเสียงตัก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 เซตปกตินะอันนี้ไม่ต้องลองแล้วก็บอกไปแล้วมันเหมือนกันโอเคเอาที่เสียงคีนก่อนนะครับThank you.
ับนะเสียงคลีนก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวขยับขึ้นไปเป็นเสียงโอเวอร์ไดฟ์ใช่ไหมโอเวอร์ไดฟ์ครับเป็นโอเวอร์ไดฟ์เสียงแตกนะครับไฮเกนสุดท้ายเสียงไฮเกนดูกันครับนะสำหรับเสียงคลีนเสียงโอไดฟ์แล้วก็เสียงไฮเกนครับผมนะครับอ่ะถามความรู้สึกก่อนว่าหลังจากที่จับมันแล้วเล่นมาแล้วเนี่ยกับเสียงที่ออกมาเป็นไงบ้างเจบอกว่าชอบได้ไหมเนี่ยได้จะซื้ออีกใช่ป่ะไม่ซื้อหมดแล้วหมดแล้วหมดตัวฟังหมดแล้วอ่ะโอเคในส่วนของผมนะครับก็ซาค่อนข้างกว้างคือผมอ่ะชอบเสียงที่มันเป็นทแวนซาวหรือไอ้พวกตระกูลกีตาร์สแตททั้งหลายเนี่ยคือมันจะกว้างในการใช้งานของผมนะโดยส่วนตัวนะอย่างเรื่องของซาวเงี้ยเริ่มจากเสียงคีนอ่ะมันจะเล่นเป็นฟังก์ก็ได้มันจะเอาไปเล่นแจ๊สก็เหมาะอยู่แล้วตามชื่อของมันตามจุดประสงค์ของเขาครับหรือเสียงแปดเสียงคลันช์โอเวอร์ไดฟ์เงี้ยเอาไปเล่นแนวคลันช์หน่อยอ่ะมันก็ใช่เลยเพราะเขามาจากตรงนั้นอยู่แล้วส่วนในการตอบสนองของมือก็ชอบเหมือนกันครับทรงนี้ถนัดไหมทรงนี้โดยปกติแล้วถ้าเผื่อผมหลับตาผมไม่ดูรูปทรงอ่ะผมนั่งเล่นอ่ะผมก็เฉยๆปกติเล่นถนัดครับในเรื่องทัชชิ่งเนี่ยเราปรับตามความถนัดมาก่อนอยู่แล้วส่วนในเรื่องรูปทรงคือมันก็ไม่มีปัญหานะไอตรงพอร์ตตรงเนี้ยผมก็ไม่ค่อยถึงก็แบบถนัดถ้าเท่าไหร่แต่ว่ามันใช้เวลาปรับตัวได้ไม่นานถือว่าไม่ยากครับรูปทรงไม่มีปัญหาสำหรับผมครับถ้าคนมันอยากได้ มันอยากได้ทุกตัวเลยไหมโอเคนะครับโดยรวมนะครับทั้งเรื่องสเปคเรื่องเสียงแล้วก็ทัศนะส่วนตัวของเจนะครับที่เล่นเจ้าตัวนี้แล้วก็มีประมาณนี้ที่เรานำเสนอไปทีนี้ถามอย่างนี้ก่อนเจว่าเจ้าแจ๊สมาสเตอร์ตัวนี้มันสามารถเล่นได้กว้างประมาณไหนกว้างประมาณไหนถ้าบอกว่าครบเลยมันก็เวอร์ไปเนาะพี่ก็เอาตามความคิดส่วนตัวของผมอะเล่นแจ๊สแต่มันเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าคือตามจุดประสงค์ของแจ๊สมาสเตอร์เขาทำออกมาเพื่อให้มันแข่งกับพวกคอลโลบอดี้ซึ่งตรงจุดประสงค์เลยก็คือเอาไปเล่นแจ๊สได้แน่นอนนะครับสำหรับแจ๊สฟังก์ชันก็เหมาะอยู่แล้วทีนี้ไปในทางพวกเมทัลหนักเลยหนักเมทัลเลยเมทัลได้ไหมก็เมื่อกี้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันก็ได้อยู่นะพี่แต่ว่ามันก็จะมีขีดจำกัดของมันอยู่ถ้าเผื่อเป็นเมทัลที่เราจะต้องดรอปสายต้องการความหนาความคมมากขึ้นซัตเทนยาวๆก็อาจจะมีข้อจำกัดไม่ใช่นิดนึงด้วยปิกอัพเนี่ยก็
ก็เอาไปม้วนก็ได้ครับครับเอาไปใส่เป็นฮัมบักกิ้งก็ได้ใส่เอ็มชีก็ได้ลองดูสำหรับขาโมครับเพราะว่าจิมรูทก็ใช้ทรงแจ๊สมาสเตอร์แต่ไม่ได้ใช้เป็นฟังก์ชันอะไรแบบนี้ของจิมรูทก็จะเป็นฮัมบักกิ้งครับมันก็จะหนาอยู่แล้วอ่ะก็โดยรวมเอาเป็นว่ามันก็ค่อนข้างจะครอบคลุมประมาณนึงนะครับนะประมาณนึงก็เป็นผมว่าเป็นอีกตัวนึงที่ก็น่าเอาไปลองใช้ดูนะครับนะสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคนที่อยากหาอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับทรงแปลกๆที่ไม่เหมือนใครครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าราคาไม่ได้แรงเลยนะครับอยู่ในช่วงบอกราคาเลยเนาะบอกได้ราคาก็อยู่ในช่วง15ย่อนย่อนจริง15 xxx ยืมตังค์ไหนดีเอาละแห่งเริ่มยืมตังค์กันเองละอ่ะครับก็ผมว่านะผมอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับหลังจากที่ดูกีตาร์ดูอะไรมาหลายๆตัวนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงไม่แรงนะครับนะราคาไม่แรงสไปเออร์ราคาไม่สูงเยอะครับนะครับนะก็แล้วก็ได้แบรนด์ที่ผมว่าน่าจะมาตรฐานนะค่อนข้างมาตรฐานอีกแบรนด์นึงเพราะว่าเป็นแบรนด์ลูกของ Fender ด้วยนะครับนะก็น่าสนใจครับนะยังไงก็แวะมาลองกันได้ที่ Music Arm เช่นเดิมทุกสาขาอยากได้ไปลองไปดิไปลองจะไปซื้อแต่ยืมตังค์ก่อนนะไม่มีแล้วไม่มีให้ยืมเดี๋ยวผ่อนให้เดือนละ500โอ้โหตายกี่ปีวะเนี่ยได้คืนเนี่ยอ้าวโอเคนะครับโดยรวมสรุปนะครับนะก็สำหรับเจ้าตัว Spire Deluxe Jazz Master ตัวนี้นะครับนะก็เป็นอย่างที่เราบอกไปทั้งหมดนะครับนะสำหรับ EP นี้ผมปัง Music Arm ได้ครับผมลั่นเลยผมเจอคนเพชรนิกครับผมครับผมก็จะคงไว้เท่านี้ละกันนะครับนะแล้วเดี๋ยว EP หน้าๆเราก็จะหยิบเอาอินสตรูเมนต์หรือว่าเครื่องดนตรีนะครับแต่ละชนิดอะไรมานำเสนออีกก็รบกวนติดตามกันต่อไปละกันครับนะครับนะอ่ะ EP นี้ลาไปก่อนละกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms